30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend ผมลิโอพุทธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับผมที่นี่นะฮะพร้อมๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนะฮะสมาชิก4หนุ่มวงเทมซึ่งสาวๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะให้ความรักกับพวกเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้พวกเขากลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่า Be With Me Tonight ความน่าสนใจและความเพราะของซิงเกิลนี้จะมากขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับที่นี่ทั้ง4ในรายการ True Insider Weekend ครับอันนี้เป็นการที่แบบว่าเรารู้จักกันในงานซีรีส์แล้วก็เราก็คุยกันชวนกันหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาชวนเราให้ทั้ง4คนเนี่ยมารวมวงกันเราสนิทกันอยู่แล้วครับแต่ละคนก็มีความชอบคล้ายๆกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือการเล่นดนตรีสาวกับ4นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างไตเติ้ลกิรติเพิร์ทธนพลกันณภัทรและแปลนรัฐวิทย์ที่ขอทำตามความฝันจากการเป็นนักแสดงสู่การเป็นศิลปินฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาเอาใจแฟนคลับโดยเฉพาะและใช้ชื่อวงว่าเทมนั่นเองค่ะสุดได้ออกซิงเกิลที่2อย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า Be With Me Tonight บทเพลงที่เอาใจสาวๆที่กำลังรู้สึกเหงาในตอนนี้จะน่ารักสดใสถูกใจแฟนๆขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวงเทมสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมากัน4หนุ่มเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้แต่ละท่านเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับใครชื่ออะไรบ้างคะสวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลครับครับสวัสดีครับผมกันณภัทรครับครับสวัสดีครับผมไตเติ้ลกิรติครับครับผมสวัสดีครับผมแปลรัฐวิทย์ครับผมโอเค4คนนี้นะฮะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเห็นเขาผ่านทางผลงานทางวงการบันเทิงมาบ้างแล้วอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรมาบ้างจริงๆพวกเราก็เป็นเรียกว่าเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันครับชื่อว่าซีรีส์เรื่องบังเอิญรักครับทำให้พวกเราทั้ง4คนได้มารู้จักกันครับแล้วก็เราฟอร์มวงขึ้นมาเนาะในชื่อวงว่าเทมครับก็เลยกลายเป็น4คนนี้อันนี้เป็นการที่แบบว่าเรารู้จักกันในงานซีรีส์แล้วก็เราก็คุยกันชวนกันหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาชวนเราให้ทั้ง4คนเนี่ยมารวมวงกันจริงๆเราสนิทกันอยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนเล่นซีรีส์คือเราก็แบบแต่ละคนก็มีความชอบคล้ายๆกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือการเล่นดนตรีซึ่งมันบังเอิญตรงที่ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยเล่นดนตรีเครื่องไม่เหมือนกันเลยเล่นมาก่อนใช่ใช่ใครเล่นอะไรบ้างผมกีตาร์ฟ้าครับผมก็จะเล่นเป็นเบสกีตาร์ครับผมผมเป็นกีตาร์โปรครับผมตีกลองครับก็ครบเลยสิอย่างนี้นะฮะทำไมถึงชื่อว่าวงเทมมันมีความหมายจากเรื่องของอุณหภูมิป่ะหรือยังไงจริงๆวงเทมเนี่ยมันเป็นชื่อกับมันเป็นชื่อที่ตั้งคล้องกันมาจากบริษัทนะก็จะมีหลายชื่อที่บริษัทที่แบบมีความหมายใกล้เคียงกันครับเป็นความหมายที่เกี่ยวดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจเราอะไรเงี้ยครับเทมติ้งอย่างนั้นใช่มั้ยฮะอ่ะแล้วรูปแบบสไตล์ของวงเราเป็นยังไงเรามีความแตกต่างจากวงอื่นๆยังไงว่าด้วยเรื่องรูปแบบของวงรู้สึกว่ามันจะมีคำว่าตายตัวครับ อย่างดูจากซิงเกิลแรกกับซิงเกิลสองรูปแบบก็จะไม่คล้ายกันครับผมมีแค่ความหมายเพลงที่สื่อไปในทางทิศทางเดียวกันครับผมครับเราเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วครับผมพร้อมที่จะไปได้ทุกภาชนะที่มันใส่น้ำครับใช่แล้วก็
รับคำติชมมาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอครับครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นบอยแบนด์เนาะแบบสายเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ใช่คือเราก็เล่นดนตรีกันจริงๆเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรแบบนั้นจริงๆตอนแรกอะครับจะฟอร์มวงเนี่ยทางบริษัทให้โจทย์มาก็คือให้พวกเราจะไปเต้นกันครับเป็นแบบบอยแบนด์ที่แบบเราไม่ชอบเต้นหรือยังไงจริงๆไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ชอบนะครับแต่เราลองแล้วมันไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราเท่าไหร่ฮะมันแบบดูจะไปไม่ได้ครับพวกเราเลยแบบมานั่งคิดกันว่าวันแฟนมีตเราจะทำอะไรกันซึ่งเรามานั่งคิดอะครับก็คือแต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีสตริงซึ่งมันครบตำแหน่งทั้งวงแบบนี้ครับเราก็เลยลองที่จะลองเล่นดูเป็นในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกแล้วก็เลยทำให้ถึงทุกวันนี้ครับที่เป็นวงแบบบอยเป็นเรียกว่าอะไรนะฟูแบนฟูแบนเป็นฟูแบนครับมาพูดถึงซิงเกิลแรกของเพลงนี้หน่อยนะฮะใช่ใช่ไหมกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็จริงๆวันนั้นเป็นวันที่โอกาสดีด้วยแหละเพราะว่าเราก็มีการเดบิวต์นะครับผมที่ห้างสินค้าแล้วก็แบบคนนี่แน่นมากวันนั้นเป็นวันที่แบบเราทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเราจะเป็นวันที่เราเปิด MV ดูพร้อมกับแฟนคลับแล้วแบบเราก็ไม่ได้เห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราไม่ถ่ายแต่เขายังไม่ได้ให้ดูใช่เขาอยากให้เรามีโมเมนต์ที่ดีกับแฟนคลับซึ่งแบบวันนั้นเป็นวันที่แบบเราจดจำจริงๆแฟนคลับแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเขามาให้กำลังใจเราในวันนั้นนะครับดีใจพูดถึงแฟนคลับนะฮะของวงนี้เนี่ยเขามีแน่นมากคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นยังมีไปถึงที่ต่างประเทศด้วยไปประเทศอะไรกันมาบ้างครับก็คือถ้าแบ่งเป็นสองคลาสคลาสแรกเราไปในนามซีรีส์เนาะมันก็จะไม่มีการเล่นแบบฟูลแบนด์เกิดขึ้นแล้วก็คลาสที่สองที่เราปล่อยซิงเกิลแรกออกไปแล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับการคลาสร้องเพลงเยอะขึ้นแต่ละคนก็จะมีโชว์เพลงเดียวที่เป็นโคเวอร์ของคนอื่นมาแล้วก็จะมีเพลงใช่ใช่ไหมก็คือเพลงแรกที่เราปล่อยไปครับผมเป็นเล่นแบบฟูลแบนด์ในแต่ละประเทศครับซึ่งจะแตกต่างกับพาร์ทแรกพาร์ทแรกจะแบบเป็นเซอร์วิสแฟนคลับมากกว่าครับมีประเทศอะไรบ้างนะมีเกาหลีเกาหลีที่แรกใช่แล้วก็พม่าเวียดนามจีนญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์อู้เยอะนะแล้วนี่คือแปลว่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับหรือเริ่มเมื่อกลางปีแล้วเริ่มเมื่อกลางปีที่แล้วเนาะโอเคแล้วล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทางวงได้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมาแล้วชื่อเพลงว่าอะไรนะครับ Be with me tonight Be with me tonight เนื้อหามันพูดถึงอะไรเนื้อหาของเพลงก็พูดถึงของฟีลกับคนเหงานะอยากให้คนที่เรารู้สึกชอบคนที่เราอยากอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ครับสไตล์เพลงเราจะระบุมันว่าเป็นสไตล์ไหนเพลงนี้เราจริงๆก็ถ้าเทียบกับเพลงแรกอะไรเงี้ยมันก็เราเน้นอันนี้ให้มันมีความเป็นป๊อปมีความเป็นโซลมากขึ้นครับผมฟังรู้สึกว่าเพลงนี้ฟังง่ายฟังแล้วติดหูเป็นคนเพลงที่อยากฟังเรื่อยๆเรามีส่วนร่วมในการแต่งมั้ยจริงๆก็เรียกว่าทุกคนก็อันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าก็ต้องพูดก่อนว่าทางโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีครับผมครับส่งเดโมมาให้เราเลือกอะไรเงี้ยเราก็ชอบทีนี้พอเราก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมกันว่าเออเราเลือกแบบนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดนตรีไปในแบบที่เราชอบก่อนว่าเออสรุปเราอยากให้มันจากเดโมเนี่ยเราอยากให้มันเพิ่มอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นพี่เอกซีซั่น5ครับผมแต่งเนื้อเพลงทั้งหมดแล้วทีนี้ก็จะมีส่วนของด้านแร็ปทีนี้จากเดโมที่เป็นเกาหลีมาเนี่ยพอเป็นไทยอ่ะพี่เขาก็แบบเสนอว่าเออให้กันแบบอยากลองแต่งเนื้อแร็ปดูไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผมก็เลยแบบทำการบ้านแล้วก็บวกกับตัวเองชื่นชอบด้านเพลงฮิปฮอปอยู่แล้วก็เลยลองเขียนลองแก้ออกมาจนสุดท้ายก็มาเป็นเนื้อแร็ปแบบที่อยู่ใน MV นี่แหละครับโอเคงั้นเดี๋ยวโชว์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับท่อนแร็ปโชว์แร็ปใช่ไหมครับใช่มีพลาสติกไหมฮะเฮ้ยเล่นมุกซะงั้นจะแร็ปเป็นพลาสติกหรือว่ามันจริงๆมันควรจะต้องแร็ปพร้อมๆกันเต็มๆจริงอ่ะเรามีโชว์ทั้งวงไหมซะหน่อยไหมเรามีให้ดูไหมวันนี้เอากีตาร์มากันใช่ไหมมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันสดๆที่นี่นะฮะกับซิงเกิลล่าสุดของเทมครับBe with me tonight ไม่ทำเธอเสียเวลาโอ้โอ้แค่ฉันที่หายคิดถึงเธอก็พอNever wanna let you down ในวงนาทีที่มีเพียงเราจะคอยบรรเทาทุกความเศร้าจะฟังกันอันหนาวเน็บเก็บความอบอุ่นไว้อยากจะทำอะไรตามใจยอมให้เธอเป็นคนเลือก All since tonight we ride it up from the sadness Hold on to me tight rushing off the chest So you just kill me with the wing of lazy eye If you accept this the bliss it won't be alive
ธอทันทีคืนนี้ฉันขอแค่พบเธอเธอเสียเวลาแค่ฉันนี่หายคิดถึงเธอก็พอโอเคปล่อย MV ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยแล้ว MV มันเล่ายังไงจริงๆ MV ก็ถือไว้ก่อนเล่าเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเหมือนกับเรียกว่าวัยรุ่นทั้งหมด4คนครับได้มาเหมือนกับปาร์ตี้กันในวันที่ทุกคนเงาๆกันครับถ้าสังเกตก็คือตอนช่วงต้น MV เนี่ยพวกเราจะนั่งกันเงาๆไปเรื่อยๆแยกกันอยู่คนละที่อยู่ที่เดียวกันครับแต่ก็จะเหมือนกับมาปาร์ตี้ด้วยกันแต่เราเบื่อๆเซ็งๆเพราะแบบเรายังหาใครมาไม่ได้เสร็จปุ๊บพอเราไปช่วงกลางๆเพลงแล้วก็เหมือนกับได้ดึงดูดเหมือนกับคนที่ดูเข้ามานี่ครับทำให้เราแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยดีมากขึ้นครับครับครับมาถึงเรื่องของการแรปการแต่งเนื้อเพลงแรปนี่มันยากไหมมันรู้สึกมันยากไหมจริงๆไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าอาจจะต้องมีความรู้แล้วก็ละเอียดกับมันนิดนึงก็เราได้โจทย์มาว่าเพลงนี้ก็คือ Be With Me Tonight คือท็อปิกหลักมันก็คือแบบว่าเฮ้ยเราจะชวนเขามาอยู่กับเราในคืนนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนแต่งเราจะมีวิธีการเล่าเรื่องยังไงของเราให้การชวนใครสักคนมาอยู่กับเราเราก็ต้องตีความในแบบของเราเองทีนี้ในเรื่องของรามหรือเรื่องของแบบจังหวะแล้วก็สัดส่วนของเพลงเนี่ยอันนี้ก็พอแต่งเสร็จผมก็มีให้พี่ๆที่เป็นโปรด้านแรปเขาของอย่างเช่นพี่ป๊อปป้านี่เป็นอาจารย์สอนแรปส่วนตัวกันอยู่แล้วครับใช่เขาก็ดูว่าเหมาะสมไหมคนแบบลองแรปให้ดูใช้เสียงแบบไหนใช้อิโมชันแบบไหนกับเพลงอะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วกระแสตอบรับเพลงนี้เป็นไงบ้างเราได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆไหมครับเขาว่าไงบ้างกระแสตอบรับเพลงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ตอนที่ช่วง3วันแรกที่ปล่อยก็ยอดวิวใน YouTube เนี่ยก็ขึ้นวันละแสนครับเร็วมากเลยแล้วก็ได้ติดเทรนด์ Twitter ด้วยฮะแฮชแท็กว่าอะไรนะ Be With Me เป็นชื่อเพลงนะครับแต่ละคนเนี่ยพูดถึงเพื่อนว่าเขามีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างพี่กันเขาจะแบบอะไรเขาจะเห็นกระจกไม่ได้ครับเห็นกระจกไม่ได้เห็นกระจกแล้วเหมือนแบบมีเพื่อนคนที่2นะคอยแบบเอ๊ะกระจกมันยังไงหน้าเลยครับอยากจะให้ถึงแต่ละคนเนี่ยพูดถึงเพื่อนที่เราเห็นว่าเขามีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างในระหว่างที่ไปทัวร์หรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันใครทำอะไรที่แบบเฮ้ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมไม่ดีกว่าพี่ว่าพี่เริ่มไม่ดีเพราะว่าพี่อาจจะโดนหนักเรียงจากน้องเม็กดีกว่าไหมก็ได้เรียงจากผมครับวีรกรรมใครน่าจะเอาแบบที่ฮาๆก่อนก็เวลาก่อนขึ้นเวทีพี่กันเขาจะแบบอะไรเขาจะเห็นกระจกไม่ได้ครับทำไมเป็นคนแบบเห็นกระจกไม่ได้เห็นกระจกแล้วเหมือนแบบมีเพื่อนคนที่2นะคอยแบบเอ๊ะกระจกมันยังไงหน้าเลยขาเต้นตามใช่เต้นตามโยกตามกระจกเลยอ้าวเหรอจะซ้อมเป็นการวอร์มอะไรเงี้ยเปล่าพี่เขาซ้อมเป็นการวอร์มการวอร์มกับกระจกอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกมุมที่น่ารักน่ารักของมันแล้วคนอื่นๆล่ะถ้าเขาเผาด้านซ้ายมือมาของเผาซ้ายมือ okay. ว่าปกติเวลาไปแฟนมิตกันก็จะกันก็จะนอนกับเติ้ลเพิร์ดก็จะนอนพี่แปงครับเพิร์ดก็จะนอนพี่แปงพี่ทีนี้มีวันนั้นครับไปที่แฟนมิตที่ฟิลิปปินส์เติ้ลเขาก็อยากกินมันมีกึ่งสำเร็จรูปมากแต่ทีนี้ห้องก็มีไมโครเวฟให้ด้วยความที่แบบว่าที่เกียจนะอยากจะเวฟไปเลยทีเดียวไม่อยากกดน้ำร้อนแต่ว่าทั้งนั้นอะบะหมี่เขาอะคือข้างบนมันจะเป็นฟรอยอ๋อว่าเข้าเวฟไม่ได้ใส่เข้าเวฟปึ้งแล้วแบบไฟแบบกระพริบอ่ะปุ๊บ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 แล้วปกติเป็นคนที่แบบน่าจะกล้าหาญที่สุดในกลุ่มหลบเป็นตุ๊ดเลยว่าผมต้องวิ่งไปปิดให้วันนั้นขึ้นแฮชแท็กเลยผมอ่ะนักกู้ระเบิดอ้าวมีอะไรต่อจะเมาส์คนทางซ้ายเมาส์ถ้าเมาส์คนทางซ้ายโอ้ยอันนี้เขาจะเป็นพี่ใหญ่ครับแบบว่าเวลาไปมีเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะแบบคอยรับหน้าให้น้องๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยปัญหาประเภทไหนที่เราเจอเวลาไปมีเพราะสารพัดนะเวลาเจอก็ส่วนใหญ่จะแบบด้วยความที่พี่ใหญ่กับน้องๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่พี่ก็จะไปรับหน้าให้อ๋อโอเคโอเค
ครับผมของเพื่อนนะคนก็อย่างที่รู้ว่านอนด้วยกันครับแล้วเพื่อนจะเป็นคนที่กลัวผีแล้วก็ใช่ครับมีประเทศหนึ่งที่โรงแรมที่เราไปจะเป็นแบบโรงแรมที่ค่อนข้างเก่ามากครับตั้งแต่ที่เราพม่าป่ะผมไม่มั่นใจที่โอ้เยอะมากเลยใช่ฮัลโหลแล้วโรงแรมหนึ่งที่แบบเป็นช่วงสมัยสงครามโลกใช่เวียดนามใช่เวียดนามแล้วทีเนี้ยเขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเขาก็เริ่มแบบมีกังวลคิดมากจินตนาการฝันเฟื่องแล้วก็แบบมีคนเกิดอยู่แล้วแบบมีคนเจออะไรแปลกๆได้ยินอะไรแปลกๆทีนี้เขาก็กลัวครับกลัวแล้วเขานับถือคิสคือจะไม่สวดมนต์ปุ๊บก่อนนอนปุ๊บเขาก็สวดมนต์เลยถามเฮ้ยเป็นไรสวดมนต์พี่เฮ้ยมึงนับถือคิสไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ผีกลัวเหมือนกันผมก็เลยงงว่าผีเขาเข้าใจภาษาผีเวียดนามเนี่ยเข้าใจภาษาไทยเลยถ้าเจอไหมล่ะจริงๆอ่ะมีเจอที่หนึ่งกับที่แปดใช่ครับที่ตกลงที่โรงแรมนี้แหละฮะที่เจอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะเป็นอีกที่หนึ่งครับตอนนั้นไปเจอจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นคนไม่ได้กลัวขนาดนั้นครับแต่นั่นคือเพราะไปเจอตรงที่นั้นมาใช่พี่จริงก็คือเป็นคนดูหนังแต่เด็กๆแหละหนังผีก็แอบกลัวนิดๆแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแต่พอเราได้เจอของจริงอ่ะมันก็ทำให้เราแบบเราระแวงมากเจอยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเราไปโรงแรมกันน่าจะที่ประเทศจีนสักเมืองหนึ่งครับตอนนั้นช่วงนั้นแบบแฟนคลับจีนเยอะมากพี่ก็จะมารออยู่ที่ล็อบบี้แบบนี้ครับพวกผมก็จะลงไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีการ์ดตอนกลางคืนแบบนี้ครับแล้วพวกผมก็แบบเกิดหิวขึ้นมาอยากจะออกไปหาอะไรกินกันซึ่งเราลงไปชั้นหนึ่งครับซึ่งเป็นชั้นเราเดินลงมาก่อนแล้วลงลิฟต์ไปชั้นหนึ่งสรุปเจอแฟนคลับใช่ไหมพี่พวกผมก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดหนีไฟฮะแล้วช่วงนั้นแบบมันมืดมากๆครับแล้วจะมีอยู่ชั้นหนึ่งอะพี่จะเป็นแบบทั้งฟลอร์มันจะมืดหมดเลยครับปกติทุกฟลอร์จะมีคนอยู่แล้วมีไฟหมดเลยนะครับแต่อยู่ดีฟลอร์นั้นแบบมืดทั้งอันชั้นที่เท่าไหร่จำได้ไหมน่าจะประมาณ3ใช่ครับคือเหมือนชั้นนั้นปิดใช่ไม่ได้ให้คนพักไม่ได้ให้คนพักเสร็จปุ๊บผมก็พยายามจะผลักออกไปเพราะว่าจะไปขึ้นบันไดหนีไฟอีกทางหนึ่งก็ผลักทำไมผลักไม่ออกกันทั้งที่เราเห็นแบบเป็นรูเล็กๆมองเข้าไปแล้วไม่มีอะไรบังอยู่ครับผลักไปผลักมาปุ๊บมันเหมือนกับประตูแง้มไปได้แค่ครึ่งนึงครับแล้วเหมือนเห็นเป็นคนใส่สูทตัวใหญ่ยืนพิงอยู่ฮะผมเลยวิ่งกันขึ้นเลยคือพิงเหมือนไม่ให้ดันประตูเข้ามาใช่พี่แล้วเขาวิ่งเลยผมต้องจับมือเขาไม่งั้นเดี๋ยวผมคนเดียวผมกลัวเลยนะไอ้สาเจออย่างนั้นจังๆเลยเนี่ยนะใช่ครับแล้วได้ไปถามไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนใส่สูทนั้นคือใครตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะก็คือตอนเช้ามาเราก็ไม่ได้มีการไปถามสตาฟของโรงแรมว่ามันคืออะไรใช่ครับด้วยความที่เขาแอบหนีไปอ่ะเขาคงไม่มองหรอกมันก็เป็นเรื่องแปลกๆดีเหมือนกันนะครับผมก็ว่ากันไปนะทั้ง4คนนี่ยังเรียนหนังสืออยู่ถูกไหมอยู่ปีอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยผมปีหนึ่งครับปีหนึ่งการปี4แล้วครับก็อีกเดือนนึงก็จบละปี2ปี2ไม่เรียนแล้วอ๋อตอนนี้แล้วทั้ง3คนที่ยังเรียนอยู่นี้ตอนนี้เราแบ่งเวลายังไงล่ะหรือว่าตอนนี้เราก็มีดรอปมีอะไรกันไปบ้างจริงๆตอนนี้ของผมยังเรียนเต็มสูตรอยู่ครับเพราะเป็นปีหนึ่งด้วยยังดรอปไม่ได้ด้วยครับแต่ตอนที่เข้ามาเรียนตอนแรกนี่ถือว่าหนักมากครับเพราะว่าก่อนนั้นช่วงระหว่างพักที่ม.6 กำลังขึ้นปีหนึ่งครับช่วงนั้นจะทำงานอย่างเดียวฮะพอเรามีตารางเรียนเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากๆครับแต่พอด้วยระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆมัน 3-4 เดือนเราเริ่มชินมันก็เริ่มปรับตัวกับการเรียนได้อย่างนี้ครับนอนน้อยหน่อยนอนน้อยหน่อยใช่ครับงานเนาะแล้วคนอื่นๆล่ะครับหรือว่าก็พอได้สบายใช่อย่างการถ้าถามว่าณตอนนี้แบ่งยังไงคือตอนนี้ผมจะจบแล้วผมก็เต็มที่อ่ะรีบๆเลยเต็มที่ทุกอย่างเลยทำทุกอย่างให้ในฐานะแบบครั้งสุดท้ายที่จะได้เรียนอยู่แล้วผมก็ตั้งใจทำทุกอย่างให้มันแบบออกมาดีที่สุดในฐานะแบบนักศึกษาคนหนึ่งจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่มหาลัยให้ช่วยหรือว่างานของตัวเองแล้วเวลาที่เราท้อนี่เรารู้สึกยังไงเราคิดถึงอะไรจริงๆมีหลายอย่างนะครับทั้งพี่แฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเราตลอดเวลานะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยนะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบบมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆนี่ครับแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกคนอื่นก็ไหมแบบว่าตอนนี้ที่เกิดสมมติว่าเขากำลังเหนื่อยหรือว่าท้อแท้อะไรบางอย่างอยากจะให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างก็อยากให้สู้ๆนะก็คิดว่าทุกอย่างเวลามีเรื่องแย่ๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีตามมาเสมอก็สำหรับคนที่คิดว่าตอนนี้กำลังเหนื่อยกับการเรียนแล้วก็การทำงานเพราะหลายๆคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกเราที่ต้องทำงานหลายๆคนเขาเรียนอยู่ก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วย อยากจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็อยากจะบอกว่าสู้ๆนะครับคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่เราแบกรับภาระพ่อแม่ค
ก็ขอสู้ๆครับเดี๋ยววันที่เราเรียนจบเนี่ยหายอันนี้ทำได้มันก็สบายโอเคโอเคเล่นดนตรีกันได้แต่งเนื้อก็ได้เราคิดจะทำเพลงเองบ้างไหมเริ่มมีบ้างยังก็มีความคิดว่าอยากทำเพลงเป็นไปได้ไหมว่าซิงเกิลถัดไปจะเป็นเพลงที่เราเขียนกันเองรอดูไปก่อนจริงๆพวกเราเรียกว่าจริงๆเวลาอยู่ในห้องซ้อมเนาะบางทีเราก็ด้วยความเป็นเด็กป่วนๆอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นซ้อมตลอดหรอกเราก็เล่นดนตรีบางทีก็คิดเพลงคิดเนื้ออะไรกันมาเองบ้างด้วยแบบความสามารถที่เราพอจะมีแต่ว่าคำว่าการเดบิวต์หรือปล่อยเพลงสักเพลงนึงเนี่ยจริงๆมันผมว่ามันยากนะมันต้องใช้คือเราแต่งกันเองก็ได้แหละอัดกันเองแต่ว่าการให้มันมีคุณค่าการที่มันให้มันออกมาเป็นควอลิตี้ที่ดีที่สุดผมว่ายังไงก็ต้องมีพี่ๆผู้ใหญ่ช่วยอยู่ครับผมให้มันแบบเพราะว่าแฟนคลับก็คงคาดหวังกับเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขานะครับและช่วงนี้อยากจะให้ผู้วงเทมเนี่ยให้กำลังใจกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างกับสถานการณ์โควิด-19ที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังท้อแน่ๆล่ะเพราะบางคนเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะกำลังป่วยอยู่หรือว่ามีญาติที่ใกล้ชิดนั้นกำลังป่วยอยู่ให้กำลังใจแฟนๆได้เลยครับเชิญเลยครับครับผมก็อยากจะให้กำลังใจกับคนที่ประสบเจอกับโรคโควิดอยู่นะครับจริงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอย่าไปท้อกับมันครับเราต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับอย่าลืมใช้เจลล้างมือแล้วก็ฉีดสเปรย์ด้วยครับสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมคิดว่ามันเอฟเฟกต์ทุกอาชีพทุกบุคคลแหละเอฟเฟกต์มากเอฟเฟกต์น้อยต่างกันไปแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้พวกเราประเทศไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคือกำลังใจที่เราให้ซึ่งกันและกันครับผมในส่วนของพวกเราที่ออกสื่ออยู่ณปัจจุบันเราก็พยายามให้กำลังใจถ้ามีอะไรบริจาคได้เราก็ช่วยเสมอแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจครับถ้าพวกเรารักกันช่วยกันทำตามที่มาตรการออกมาหรือช่วยกันหยุดยั้งเชื้อโรคนี้เนี่ยเราเชื่อว่าประเทศเราก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็หายจากสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุดครับผมอ่ะอยากจะให้ฝากช่องทางในการติดตามวงเทมหน่อยครับว่ามีช่องทางไหนบ้างเชิญเลยครับก็ฝากติดตามวงพวกเรานะครับวงเทมนะก็ได้ทางช่อง YouTube นะฮะ Twitter นะครับก็แล้วพวกเราเนี่ยก็มีลงผลงานผ่านทาง Twitter อะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงเราตอนนี้ก็ลงMusic Streamingทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบนะฮะอ่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณวงเทมมากที่แวะมาเยี่ยมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะวันนี้ True Insider Weekend และพวกเราทุกคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ